ดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสายทาน3 Channel ครับผมก็สวัสดีครับ FC ครับผมท่านผู้ชมทุกท่านครับก็วันนี้เราก็จะมาวัดกำลังวัดนะฮะด้วยนะมินินะฮะสโคปนะฮะผมว่ากำลังวัดนะของนะก็แปลง12แอมป์นะ60 0 60นะฮะจะได้เท่าไหร่นะฮะก่อนอื่นผมก็จะนะวัดไฟนะก่อนนะครับผมหลังจากวัดไฟเสร็จก็นะว่าจะได้กี่โวลต์นะแป๊บนึงครับผมติดตั้งแป๊บนึงครับผมนะปลั๊กไฟก็เสียบแล้วนะฮะไฟเสียบแล้วก็เปิดสวิตช์นะฮะวัดโวลต์ของแปลงก่อนนะฮะนะฮะเมื่อเช้าก็ได้86นะฮะนี่ก็ลดลงมาครับ83นะฮะเห็นไหมฮะก็ขึ้นอยู่กับไฟจริงๆนะช่วงค่ำมีคนใช้ไฟเยอะนะตอนเช้าได้85 86นะนี่ก็83นะก็ขึ้นอยู่กับพลังงานของไฟเช่นเคยนะที่เป็นกับผมว่านะฮะ60คูณ 1.414 นะประมาณก็63 65 6685 86ประมาณนี้ครับเมื่อเช้าก็ได้86นะครับผมตอนนี้ก็ได้83นะครับผม83โวลต์ฮะเดี๋ยวอย่างนี้ผมก็จะทำการนะฮะวัดกำลังนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการติดตั้งนำมีโหลดกับสโคปก่อนนะครับผมนะครับนำมีโหลดก็ติดตั้งเรียบร้อยนะฮะ1ลูกนะฮะแล้วก็มิเตอร์สโคปนี่ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะฮะเราก็จะใช้สัญญาณเสียงเคยนะฮะนะเสียงตัวนี้นะเช่นเคยนะผมก็ยิงสัญญาณนี้เข้าไปหามิกนะฮะผมนะฮะยิงสัญญาณแล้วเข้าไปหามิกแล้วก็เสร็จแล้วก็นะฮะไปสุดแล้วมาไฟนะเสียเรียบร้อยนะเปิดนะแล้วก็มาดูสโคปเรานะแต่เนี่ยสัญญาณเพลงหมดนะยันนี้หมดนะนะก็สัญญาณของนะ1กิโลโปรหมดนะเมื่อกี้นะเปิดใหม่แล้วนะยังไม่แตกนะแต่หัวแตกแล้วนะเนี่ยฮะ
มาแตกแล้วนะลดลงมานะครับผมลดลงมานะฮะสวยยังฮะแตกนะฮะประมาณนี้นะน่ะสวยๆ51นะแต่มันก็น้อยกว่านะหม้อแปลงนะผมน้อยกว่าไอตัวโอ้ไฟมันตกนะครับผม51นะครับผม51นะนี่แตกแล้วนะเพประมาณนี้51นะครับผม51นะเดี๋ยวไปผมก็ทำการนะปฏิ4โอห์มนะสโคป2ลูกนะครับผมเดี๋ยวผมทำการติดตั้งสโคปก่อนนะครับ51นะครับผมนะสโคปผมก็นะพันลงกันเรียบร้อยนะแล้วก็ใช้ตัวเดือนนะสัญญาณเดือนนะนะเสียงเดือนนะยิงเข้าไปยังมิเช่นเคยนะนะ1กิโลนะ1กิโลเฮิร์ตซ์นะสัญญาณเข้าไปยังมิเช่นเคยนะฮะนะนะมีนะเนี่ยสัญญาณเต็มขึ้นนะปฏิ4โอห์มนะผม4โอห์มก็เป็น2ดอกนะฮะมีกี่ได้51นะแต่ยังฮะหัวแตกยังฮะยังไม่แตกนะแตกแล้วนะบานแล้วนะสี่สามสี่สี่นะสามสี่สิบสี่นะสี่สิบสี่นะสี่สิบสี่สี่สิบห้านะฮะสี่สิบห้านะสี่สิบห้านะครับสี่สิบห้าแตกไหมไม่แตกนะ45นะครับผม45นะฮะเหม็นละ45นะ4โอห์มคือ45ต่อไปแล้วก็จะทำการนะคำนวณนะนะตอนนี้ก็51ก็จะทำการตั้งนะตั้งนะตั้งไฟนะท่านนะแล้วก็ให้มันลงก่อนนะหมุนให้มันลงก่อนนะแล้วก็เอาไว้ให้สุดนะนะสุดเลยฮะสุดแล้วนะเนี่ยตั้งให้สุดนะเนี่ยเป็นสุดท้ายนะผมแล้วก็หมุนมีจะเป็นมีเกียกมาตรงนั้นนะนะต่อไปแล้วก็จะได้นะตั้งก็เราก็ทำให้มันได้ตามที่เราวัดได้นะฮะผมก็ถอดดัมมี่โหลดแล้วนะมันร้อนนะฮะทำดัมมี่โหลดนะ8โอห์มนะผมใช้8โอห์มแล้วนะถอดออกได้51เมื่อกี้เราก็วัดให้ถึงวัดตัวนี้ถึง51แล้วเราก็ทำการหมุนนะมีเกียกม้าด้านหลังนะหมุนให้สุดนะฮะเนี่ยสุดที่แดงนะฮะสุดตัวแดงตัวนี้นะฮะมันก็จะเป็นการตั้งนะฮะเหม็นแล้วนะผมต่อไปแล้วก็จะทำการนะค
คำนวณนะครับผมคำหนึ่งครับนะต่อไปแล้วก็มาคำนวณนะครับผมที่8โอห์มนะ8โอห์มได้51นะ51นะเพราะไฟตกนะครับผม51ยกกำลัง2นะฮะคูณ2นะคูณ2คือ51คูณ51นะฮะ51คูณ51นะครับผมนะฮะ51คูณ51นะฮะผม51คูณ51นะฮะนะผมเท่ากับนะฮะนะแล้วก็ไปหารหน้าผมหารที่8โอห์มนะฮะเมื่อกี้เราวัดน้ำมีโหลด1ลูกนะฮะ8โอห์มหาร8นะผมหาร8นะฮะนะฮะหาร8นะนะเท่ากับนะฮะที่8โอห์มนะ30025วัตต์ไอเมตรนะคูณ2ข้างนะครับผมนะคูณ2ข้างนะฮะเท่ากับนะครับนี่ครับที่8โอห์มนะครับร้อยห้าสิบวัตต์นะสองนะไฟมันตกนะครับเมื่อเช้าเราวัดได้ไฟ86นะฮะอันนี้มันได้83นะฮะไฟตกก็กำลังวัดก็จะลดลงนะตามไฟขาเข้าเหมือนกันครับต่อไปเราวัดนะฮะ4โอห์มนะฮะ2ดอกนะครับผมได้45นะฮะ45ยกกำลัง2ก็45คูณ45นะครับผม45คูณ45นะครับนะฮะ45คูณ45นะครับผม45คูณ45นะฮะเท่ากับนะฮะนะ45คูณ45หารนะครับผม4โอห์มหาร4นะฮะหาร4หาร4นะฮะโอห์มหาร4เท่ากับนะฮะนะฮะประมาณนี้คูณ2นะฮะ2ข้างนะฮะข้างนะถ้าไฟตกมันก็ไม่ถึง12นะผม02ข้างนะครับนะฮะได้แค่นี้นะครับผมเพราะไฟตกนะฮะข้างละ500หน่อยๆนะนะฮะ2ข้างแล้วนะฮะมันได้แค่ไฟ83นะฮะถ้าได้86เนี่ยนะครับผมถ้าได้86มันก็จะทำให้พลังนะพลังงานขึ้นนะฮะเพราะไฟตกนะครับผมก็ฝากไว้นะฮะสำหรับท่านผู้ชมหรือ FC นะครับผมไฟอย่าให้ต่ำกว่านะฮะ86นะงั้นเราก็เอา65 065เลยนะครับผม65 065เลยนะฮะเพื่อทำการเล็กที่ไฟก็เอานะฮะลองดูก็ได้ครับผม65นะครับผมเดี๋ยวผมนึงครับ65นะฮะ65คูณ 1.414 นะครับผม65คูณ 1.414 นะฮะเดี๋ยวนึงครับผม 1.414 1จุด414นะฮะเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับ1จุด414414อันนั้นนะ
4-1-5นะนะฮะถ้าเรามีไฟนะฮะ65นะคูณ1.414นะฮะมันจะออกมาเท่าไหร่นะครับผมเท่ากับนะฮะนะประมาณนี้ครับผมเนี่ยนะมันก็ไม่ถึง95เหมือนเดิมนะครับคนหนึ่งแต่ถ้าไฟมันขึ้นมันก็ประมาณได้93นะฮะก็ถือว่ามันจะแรงขึ้นนะผมนะ92 93นะฮะแต่ถ้าเราลองเอา60นะ60นะ60คูณ 1.44 นะครับผม60คูณอันนึงนะครับ 1.414นะ414แบบนึงครับผม14นะฮะมันจะได้เท่าไหร่นะครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวนะเท่ากับนะฮะนะฮะเนี่ยมันก็นะฮะ84-85นะครับผม84-85แต่ถ้ามันไฟตกนะฮะได้83นะหน่อยๆฮะแต่ถ้าเราจริงๆนะถ้าเราซื้อโมแปลงจริงๆก็เอา65 065เลยนะครับผมนะ65 065เลยนะฮะเพื่อความให้มันไฟของเรามันตกเกินไปนะครับนี่มันตกนะฮะได้83นะครับเมื่อเช้าเราวัดได้86นะครับผมถ้าเราได้86มันก็จะได้ข้างละ600นะครับผม600หน่อยๆนะฮะที่4โอห์มมันก็จะตกอยู่1,200หน่อยๆนะครับผมนะครับก็เอามานำให้นำเสนอให้ผู้ที่สนใจที่จะประกอบนะในการตัดสินใจประกอบนะครับเราต้องการไฟเล็กๆนะฮะทั้งก็50/50 55/55 60/60นะเอาเต็มที่เลยนะครับ65/65นะครับผมเผื่อใจไว้เลยนะครับผมเผื่อใจไว้เลยนะครับเดี๋ยวแล้วมันจะเสียใจนะฮะเราใช้ไฟต่ำไปนะเหมือนกับผมนะผมคิดว่าใช้ไฟ60/60นะเผื่อไฟมาแรงๆคิดว่ามันจะแรงนะแต่มันความเป็นจริงแล้ว65/65เลยแล้วก็ใช้นะแอมป์เยอะๆหน่อยฮะ12แอมป์15แอมป์20แอมป์25แอมป์30แอมป์ประมาณนี้ครับถ้าเราต้องการหนักๆครับแต่ต้นทุนของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมนะครับผมก็ฝากเอาไว้นะครับผมในการตัดสินใจนะครับนี่ผมก็มาวัดแล้วก็ทำให้ดูครับสำหรับนะแท่นที่5นะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปก็แท่นที่6นะครับด้านล่างนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปเอาไว้ก่อนเพียงเท่านี้ครับสำหรับท่านผู้ชมนะชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผลบ้าง นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับที่รับชมครับผม